มล็นไรอัลลอฮมานิรอฮีม السلامualaikum w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุ u ์ขอความสันติความเมตตาความจเริญจากพระองค์เลาได้ประสบกับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่สละเวลาของท่านนะครับมาร่วมในงานของโรงเรียนบ้านอันกุรอานนะคุณครูสุับดะอันฮัมดุลลินละในชีวิตหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมายืนอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันสังคม ผักดันเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่จะสนับสนุนอีกหนึ่งองคอ์กรเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เยาวชนต้นกล้านะครับของอิสลามนั้นได้เติบโตในงานเช้าวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติแบบอันทมดุลิลับแบบฉุกเฉินให้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการนะรสำหรับการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าการให้ ในอิสลามนะครับสอนเรื่องของการให้ไว้อย่างไรใน,ในงานช่วงเช้านะครับอาจารย์สมิดมาเดรสอาจารย์ยูซุปพงกาวีทั้งสองท่านจะมานำเสนอในมุมมองนะครับว่าอิสลามนั้นได้สอนเกี่ยวกับการให้ไว้อย่างไรเพราะนั้นเรียนกับพี่น้องที่มาร่วมเป็นแขในง,งานในวันนี้นะครับว่าในฐานะที่เรามีโอกาสแล้วนะครับที่ยืนอยู่ในงานแห่งนี้ อย่าลืมที่จะส่งมอบนะสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือทรัพย์ของท่านเงินของท่านเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านอันกุรานมอบให้กับอีกหนึ่งองค์กรที่เป็นองค์กรที่จะผลักดันเรื่องราวของศาสนาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะช่วยเหลือสังคมผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าการที่จะมีโอกาสช่วยเหลืองานศาสนานั้นไม่ได้เป็นโอกาสสําหรับทุกคน แต่ในวันนี้ทุกท่านมีโอกาสมายืนอยู่ในงานแห่งนี้ใช้โอกาสของท่านให้เป็นประโยชน์นะฮรร่วมรับประทานอาหารร่วมบริจาคแล้วก็นาเอาสาระความรู้ที่จะเกิดขึ้นในงานแห่งนี้กลับไปนะครับอันทำดุลิลาในงานวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับให้กับทีมงานนั้นก็คือ ขอให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับแล้วก็ฝากสังคมที่เราจะช่วยกันดูแลในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในองค์กรของสถานีตทรทัศน์นิวทีเอ็แล้วก็มูลนิธิใจงามที่เราผลักดันเรื่องของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแล้ววันนี้เราได้รับทราบข่าวนะครับว่ามีอีกหนึ่งองค์กรที่อยากจะให้เกิดการช่วยเหลือในสังคมเราก็ยินดีที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะครับอ่ะอันทำดุลิละครับ

ว่าลาอาลีฮิวะซบฮิวะมันตบิอฮุมบอสานินอิลยมิดดินอมาบะ a s k u w a r a h m a t u l w a ขอความสันติความจำเริญความอดเมตตาจากอัลลอฮฺ ا ن ه ะฮูวตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านประธานสมหวังอิมามมุฮัมมัดบงอารีบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้ทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละ ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามอบให้ผมจะอ่านดุอาให้พี่น้องฟังสักห้าตนตนที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาฮยานะบาดามาอามาตะนาวะอิไลฮินนุชูร

وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دعاء بطي سام مي رب اغفر لي وَلِوَالِدَيَّ وارحمهما كما ربّياني يعني صغيرا بطي ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไครอ่านคนนั้นได้ผลบุญอัลลอฮุมมะฟิรลิลมุมีนีนะวัลมูมีนาตแล้วก็บทสุดท้ายขอให้เราได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟกอตะกะฟิลจันนะขอดุดาจากอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงโปรดประธานสวนสวรรค์ให้เราด้วยเถิดพี่น้องครับ ถ้าว่าในเรื่องของการให้และการเสียสละไอพูดบนเวทีฟังบรรยายเรื่องนี้พูดไม่ยากพี่น้องการให้คือการเอาสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นแต่เวลาหลังจากฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติอันนี้เริ่มยากเพราะเวลาจะเลือกอะไรให้ใครจะเอาของที่เรามีหยิบยื่นให้กับใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอตอนที่บอกว่าจะให้เนี่ยยังไม่เห็นของเนี่ยสาวว่าง่าย เวลาเริ่มจะให้แล้วไอ้นักสาเสียดายไอ้นี่กรสาเป็นห่วงเอ้ยเนั่นมันจะเยอะไปเอาเก็บมาหน่อยสุดท้ายพี่น้องเลือกไปเลือกมาหาของที่จะให้ไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเวลามีคนประกาศว่าพี่น้องใครมีเสื้อผ้าที่จะบริจาคเสื้อผ้าที่จะบริจาคเอามาบริจาคได้พี่น้องมาเป็นกองขนาดนี้ แต่เวลาให้คนที่จะรับบริจาคมาเดินไปเดินมาเลือกไปเลือกมาพี่น้องเอาไปได้ไม่กี่ตัวทีพี่น้องเข้าใจที่ผมกำลังจะสื่อไหมเนี่ยนั่นหมายถึงกุรานบอกยังไงลันตาลุนบิรฮัตตาตูฟิกูมิมมาตูฮิบุนเราเนี่ยพี่น้องอยากจะได้ความดีจากอลลล a ์เป็นการตอบแทน ศาส,สนาสอนให้เราบริจาคในของที่เราที่เรารักแต่ไม่ใช่บริจาคของที่เราก็ไม่เอาแล้วเสื้อผ้านะพี่น้องเวลาจะเอามาบริจาคอาจารย์เนี่ยยังดีอยู่เลยแค่กระดุมไม่มีเวลายกคือมาจะกระแรขาดข,ขอนี่เป็นขราศนิมแล้วอาจารย์ฉันเอามาบริจาค ลองเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปตามศาสนาว่าบริจาคต้องบริจาคของที่เรารักนี่ไงเริ่มยากแล้วมะเริ่มยากแล้วทำไมอ่ะเพราะรางวัลที่อัลลอฮฺสุบานวัลตาลจะตอบแทน <c oughs> มันยิ่งใหญ่มันมีราคาดังนั้นไปดูอัลลอฮ์ตอบแทนยังไงมัสลุลลลดีนายูฟิคูนอัมวาลาหุมฟีซาบิลลาอัลลอฮ์บอกในกุรานพระองค์จะทรงให กับคนที่บริจาคทรัพย์ของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์กามสลิฮับบะเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งหว่านมาเมล็ดลงไปอัมบัสบาอัสนาบินหลังจากนั้นมันก็แตกออกเป็นเจ็ดรวงฟีกุลลิซุมบุลาติมมีอตุฮับบะหลังจากนั้นแต่ละรวงมีหนึ่งร้อยเมล็ดดังนั้น วันนี้เรามางานนี้เป้าประสงค์ประธานจัดงานประธานในพิธีบอกชัดเจนว่าเขาปรารถนาอยากจะได้ความช่วยเหลือเพื่อเอาไปบำรุงโรงเรียนสอนศาสนาช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนโอกาสดีที่อาจารย์อดัมบอกโอกาสดีจะมาถึงใครสักคนหนึ่งหลายคนมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่จะมีกี่คนที่จะได้ลงมือทำดังนั้น เมื่อเรามีโอกาสจะลงมือทำให้บริจาคของที่เรารักเพื่อที่เราจะได้ผลบุญเยอะๆอยากได้ผลบุญเยอะเอาของที่เราก็ไม่เอาแล้วไม่สมควรทีนี้พี่น้องเมื่อทำการบริจาคได้อะไรบ้างเมื่อเราจะเสียสะทรัพย์ของเราเนี่ยพี่น้องจะได้อะไรข้อที่หนึ่งนะักวิชาการอธิบายว่า คนที่เขาให้ทรัพย์ของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะให้มาเลากะขอดุอาให้กับคนที่เสียสะละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลเรากล้าให้ทรัพย์ของเราที่เราได้มาด้วยความยากลำบากอัลลอฮ์ตอบแทนข้อที่หนึ่งพระองค์จะให้มาเลกะขอดุอาให้กับคนคนนี้พี่น้องสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่ง ขอดุอาให้เราประทานสมหวงังขอให้สวยๆขอให้หล่อๆนะขอให้เจริญเจริญนะขอให้สุขภาพดีขอให้รวยๆนะพี่น้องมีใครมาขอดุอาให้เราภูมิใจไหมภูมิใจอาจารย์อบ,บิดีนขอให้แข็งแรงนะภูมิใจและกระซึ้งใจในคนคนนั้นนะ่ะบางทีไม่ต้องรู้จักหรอก และใครก็ไม่รู้มาขอดูอาให้เราใช่ไหมแต่ถ้าเราวันนี้ได้รู้ว่ามีมาลลยกาจะทำหน้าที่ขอดูอาให้เรามันยิ่งน่าภูมิใจขนาดไหนคุณสมบัติของมาลลยกาลายสู้นัลลอฮะมาอามารหุมววยฟัลูน้ามายุมารุนเรานะ่ะขนาดมนุษย์ที่ฟ่าฝืนอัลลอฮ์มาขอดูอาให้เราเรายังกล่มเลย มาชมเราเรายัางกลืมเลยแล้วนี่มาลายกาขอดูอาให้แล้วใครจะได้ดูอาจากมาลายกาล่ะคนคนนั้นต้องเป็นคนที่บริจาคตัดสินใจยากไหมตัดสินใจยากพี่น้องเวลาจะให้ทรัพย์เนี่ยข้อที่สองการบริจาคของคนหนึ่งจะมีผลเพื่อการ ดับความโกรธกิ้วของ Allah ขอัลลอฮฺ سبحانه ตละก็ที่หนึ่งได้ดูอาจากมาเลายกะที่เสียสละทรัพย์ที่เราหามาข้อที่สองดับความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตาลาพี่น้องครับผมเชื่อไม่มีใครอยากเจออัลลอฮ์ในสภาพที่พระองค์ทรงโกรธกิ้วเราอยากจะให้อัลลอฮ์พอใจเรารีดอรเราแล้วก็ไม่โกรธเราวิธีก็คือบริจาค ตั้งเจตนาเลยห้สบบาทที่ฉันให้ไปในกล่องบริจาคนี้เพื่อให้อัลลอฮฺสุบานาวะตาลาพอใจพี่น้องถามว่าเป็นคนดีเพราะอะไรเรามีชีวิตในฐานะคนเป็นมุสลิมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเพื่อให้อัลลอฮฺตาลาไม่โกรธเรานี่คือสาเหตุมีโอกาสได้รู้วันนี้ว่า เหตุที่อัลลอฮ์จะไม่โกรธเราเหตุที่จะดับความโกรธของอัลลอฮ์ต่อชีวิตของเรานั่นก็คือการบริจาคก,ก่อนหน้านี้พี่น้องจะเคยบริจาคเห็นตู้บริจาคใส่เห็นตู้บริจาคใส,ใส่มันต่างกับวันนี้เพราะวันนี้การบริจาคของเรามีเป้าประสงค์แล้วเพื่อให้มาเลย์กาขอดุดอาให้เพื่อดับความโกรกิ้วของอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตาลาข้อที่สาม เพื่อให้อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาขจัดบาลาและโรคภัยต่างๆออกจากเราพี่น้องตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำลังอยู่กันโควิดแมสกก็ใส่บางคนบอกอาจารย์ถ้าดูแลป้องกันตัวดีๆไม่ติดโควิดดูแลป้องกันตัวเนี่ยติดแอลกอฮอล์เอาไว้ไม่ติดโควิด ไม่ไปเจอใครอยู่กับแก๊งให้ดีๆไม่ติดโควิดมีคนเล่าให้ผมฟังแบบนี้พี่น้องบ้านบ้านหนึ่งเขาไปทำประกันโควิดไปทำประกันโควิดนั่นหมายความว่าถ้าเขาติดโควิดปับ๊บเขาจะได้เงินหนึ่งแสนบาทได้เงินหนึ่งแสนบาททีนี้แกก็ไปทำทั้งบ้านเลยสี่ห้าคนในบ้านแก อาจารย์นบีดินถ้าติดพร้อมกันห้าคนได้เท่าไรห้าแสนปลูกบ้านได้เลยปรากฏว่าดีใจอาจารย์คนข้างบ้านติดแล้วคนข้างบ้านติดโควิดนี่แทนที่จะเสียใจหรือสำนึกว่าเฮ้ยเขาติดโควิดเราต้องป้องกันหลังจากไปทำประกันโควิดรู้ว่าคนข้างบ้านติดโควิดดีใจหมาใกล้เราแล้ว อยู่ไปเดือนหนึ่งเอไอคนที่ติดโควิดกลับมาแล้วไอ้บ้านทางขวาก็ติดแล้วทำไมบ้านเรายังไม่ติดอีกตัดสินใจทำยังไงรู้ไหมนิมรีบ้านเนี่ยไปหาคนที่ติดโควิดใครที่กำลังกินอะไรอยู่ขอมาอับนะไปเอาน้ำลายของคนที่ติดโควิดนะใส่น้ำเลยบอกถุยน้ำลายใส่ในแก้วหน่อยฉันจะกิน ปากดกินเข้าไปไม่ติดอาจารย์นบดินไปไหมไปเอาไอท้ที่แยงจมูกอะไปแยงจมูกคนติดโควิดเอามาแยงจมูกตัวเองผ่านไปสีห้าวันไปตรวจหมอบอกไม่ติดด่าลั่นเลยทําไมกูไม่ติดโควิดเนี่ยแล้วไม่ติดทั้งบ้านเลยสุดท้ายศูนย์เลยที่ทําประกันนี่ไงเพราะเวลาเราไปฝากว่าเราสามารถ เราทำได้อัลลอฮ์ตาลาตังหากพี่น้องถ้าพระองค์ทรงกำหนดดังนั้นเราทำการสะดกะ์โดยมีเหตุโดยมีความหวังว่าการทำสะดกะ์ของเราจะเป็นการผักดันบาละขออัลลอฮ์เมตตาให้เราไม่อยู่กับความเดือดร้อนโรคภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเคยขอแบบนี้เปล่าพวกเราก็เลยบอกว่าขอเก็บสตังเอาไว้ เดี๋ยวถ้าเกิดโรคฉันจะไปเข้าโรงพยาบาลแพงๆหมอเก่งๆลองเปลี่ยนความคิดใหม่พี่น้องฉันจะรักษาโรคฉันจะป้องกันโรคด้วยกับการทําการบริจาคในหนทางของลอสบานโนวตาลาข้อที่สามแล้วข้อที่หนึ่งมาเลกาจะขอดุอาให้ข้อที่สองเป็นการดับความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ข้อที่สาม การบริจาคนี้หวังให้อัลลอฮ์ช่วยผักบาลาออกจากตัวเราแต่ไม่ใช่อาจารย์ฉันบริจาคแล้วฉันไม่ใส่แมสฉันบริจาคแล้วฉันลุยเลยไอ้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกมั่วแล้วนะครับเอาละในช่วงแรกนี้ผมขอฝากเอาไว้สามข้อก่อนก็นแล้วกันครับครับเจสากาโลหุกอยรอนนะครับอาจารย์สมิธมาเดรตสำหรับในช่วงแรกนะครับเรื่องของการให้สามข้อด้วยกันพี่น้องครับที่จะเป็น ผลบุญให้กับตัวเราเป็นเกราะป้องกันตัวเรานะครับให้พ้นจากภัยบาลานั่นก็คือการให้นะครับการให้เนพี่น้องเราฟังกันมาเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนั่นก็คือให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจริงๆแล้วหลายคนพูดประโยคนี่มันดูไม่จริงนะครับอาจารย์นะเพราะว่าการให้จริงๆแล้วทุกวันนี้เราบริจาคเรโดูเนชันกันเนี่ยเพื่อที่จะหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้น เวลาพี่น้องจะให้ใครเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านต้องหวังท่านช่วยเหลือองค์กรศาสนามาร่วมงานในวันนี้บริจาคท่านต้องหวังความพึงพอใจจากอเลนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสรุปประเด็นนะครับในสิ่งที่อาจารย์สมิทธ์นั้นได้นําเสนอเรียนกับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับว่านิวทีเอ็มแล้วก็มูทิใจงามเนี่ยเราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้คนช่วยเหลือคน อาจารย์สมิธเนี่ยผมตั้งฉายาสามคนสามคนเราเนี่ยจะรู้นะครับว่าให้แบบรุ่นเล็กนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งให้แบบรุ่นใหญ่นะค,คนที่ให้แบบรุ่นใหญ่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าวันนี้ในฐานะที่มีโอกาสขึ้นมาพร้อมกันทั้งสามคนนะครับว่าการให้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ให้ที่ให้กับคนอื่นให้กับสังคม แบบอย่างหนึ่งที่ผมได้รับจากคนที่ในเป็นคนในครอบครัวสําหรับพี่น้องอาจจะรู้จักเขาคืออาจารย์ยูซุปพงกาวีแต่ผมเนี่ยรู้จักในนามก็คือเป็นเตเป็นน้านะครับผู้ชายคนนี้คนที่เสียสละให้กับคนอื่นคนที่ยอมเป็นหนี้เป็นศินปีละหลายหลาย,ล,าย,ล,ายล้านบาทเพื่อให้คนอื่นจนทําให้หลานเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับผมเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอาจารย์ยูซุบอกว่า มาช่วยงานมาทำงานศาสนามันดีพี่น้องครับหนึ่งปีผ่านไปนะฮะสตางเริ่มหมดไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรื่องของการให้งั้นให้อาจารย์ยุทุเนี่ยได้เล่าต่อนะครับว่าบทบาทแล้วก็หน้าที่ของการให้และให้แล้วเราจะได้อะไรนะครับพี่น้องให้กันมาขึ้นข้องชีวิตและปลายทางของการให้ปลายทางของการบริจาคปลายทางของการช่วยเหลือ งานของอัลลอฮ์งานของศาสนาที่เราพูดกันจนชินหูชินปากเนี่ยเราจะได้รับอะไรเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดุวะนอุสซาลยัลลอฮ์นบีนามุฮัมมัลลัลลอฮิัลลัมอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสัติสุขจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยขอดุอาให้กับพี่น้องทุกคนนะให้พี่น้องเนี่ยมีอีมานที่เข้มแข็งเป็นบาวที่อัลลอฮ์รักการที่เราจะขับรถมางานแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันคงไม่ใช่แค่มากินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยข้าเหนียวมะม่วงกินอ,อ,อะไรนะหนมจีนน้ำยา แต่ผมเชื่อพี่น้องตั้งใจมาเนี่ยหลักใหญ่ๆก็มาเพื่อช่วยแล้วก็ข้อที่สองฟังศาสนาฉะนั้นศาส,สนาไม่เคยทำให้ใครผิดหวังพี่น้องรักอัลลอ์ให้จริงนะศาส,สนาไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนบีบอกอย่างนี้ตาฮาดูตาฮาบูการให้ของขวัญซึ่งกันและกันมันจะนำมาซึ่งความรักลองสิ แค่เราส่งรอยยิ้มเราส่งรอยยิ้มทักทายเวลาเดินไปแล้วใครวะเฮ้ยมันยิ้มให้เราด้วยวะ่ะเออเฮ้ยเออบางทีถามสามีบางบังรู้จักปะมเมื่อกี้กเขายิ้มให้เอาหน้าเห็นไหมเราให้ความรักแค่ไม่ตีจิตแค่ยิ้มเองนบีไม่สอนให้หน้าตึงนะนบีไม่ได้สอนให้หน้าตึงไม่มีตังให้ให้รอยยิ้ม ให้ยกมือสลามแค่นี้มันก็นำมาซึ่งความรักหละฉะนั้นเจอกันผมเคยเจอพี่น้องรู้ไหมเดินไปกินบุญเดินสวนกันเนี่ยนบีบอกอยังไงฮักคุลมุสลิมอัลัมมุสลิมสิทธิที่มุสลิมจะพึงปฏิบัติด้วยกันเนี่ยอิซาลกีตาหูฟาัลลิมอะลัยฮีเมื่อเจอให้สลามเดินนะเจอเนี่ยอันนี้เดินฝั่งนึงเนี่ยถน,นนเดียวกัน มุสลิมเหมือนกันเดินตัวแข็งเลยอเผอิญเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าใครเราก็หันไปเขาก็หันมาจะเอกันไม่ให้สลามกันพี่น้องยิ่งตอนนี้ใส่แมสยิ่งต้องให้สลามเพราะเราจำกันไม่ได้ฉะนั้นให้เรารู้ว่าการให้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความรักเรามีตังให้ตัง เรามีแรงให้แรงเรามีคำพูดอันอ้อยตาลหวานลิล้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายพี่น้องดูนะครับลองเราพูดดีกับใครสักคนหนึ่งเขาจะจำเขาจะจำโอ้โหเฮ้ยนี่คนเนี้ยหัดย่าคนเนี้ยเขาพูดดีแหละที่ไอคนหนึ่งดูพูดมะนาวไม่มีน้ำฉะนั้นแค่ คำพูดอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายลองใครชมดิโอ้โหยแฟนบางชาวลิสสวยจำไปนู่นและสิบปีกว่าจะลืมนิมาลีน่ารักใครไวคนเนีย่ยเดี๋ยวทุกมึงเอ้ยมันทำบุญกูต้องไปช่วยมันเห็นไหมมาลีมหมามัดอ๋อไม่แก่เลยนะ กลับไปนอนกลืมฉะนั้นเห็นมาแค่ให้คำพูดดีๆมันก็มีความสุขแล้วที่อาจารย์สมิทธ์ยกไปอ่ะและอะไรอ่ะที่ว่าจะได้บุญน่ยให้ของที่เรารักของอะไรที่เรารักและเรามีเกินน่ะแบ่งมีคนบอกอาจารย์ปากาอาจารย์ฉันชอบอลลอผมก็ได้ฟรีมาเพิ่งได้ฟรีมาจากพนักงานคนหนึ่ง ซื้อปากกาให้ก็ต้องเก็บรักษาไว้หน่อยเดี๋ยวเขาเสียใจนั่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดจะให้คนให้ของดีๆอะไรที่ดีที่สุดในโลกดุนยาพี่น้องรู้ไหมไม่มีอะไรหรอกจะตอบมือกันแหละเงินเงินนี่ทุกคนรักมากที่สุดคนที่ยิ่งได้มาจกละลำแข่งถามฮายามารีซอดีสิตะโกนขายผากักขายของเท่าไหร่กว่าจะได้ตังมา แล้วก็ไปปลูกตึกปลูกตึกแล้วกว่าจะเก็บไอ้เจ้านี้ให้ไอ้เจ้านี้ไม่ให้สุดท้ายต้องเอามาทําบุญทําไมอ่ะเพราะมีศรัทธาเนี่ยนั่งอยู่ที่เนี่ยอย่างน้อยผมผมดีใจนะทุกคนให้ความรักให้ความรักตรงไหนเออลองฟังหน่อยสิถ้าพี่น้องจะไม่ฟังละ่ะโต๊ะครูเมืองไทยมีเป็นร้อยโทรทัศน์ก็มีวิทยุก็มีทำไมต้องนั่งฟังตรงนี้แอร์ก็ไม่มีเพราะความรัก ความรักมันยิ่งใหญ่ชายคนหนึ่งมีลูกสิบคนมาหานาบีมาบอกนาบีฉันไม่เคยกอดลูกฉันเลยใครไม่เคยกอดลูกกอดนะครับชายคนนี้ไม่เคยกอดลูกเลยนาบีบอกกับชายคนนี้ว่าไงมัลลายรฮัมลายุรธฮัมเมื่อคุณไม่ให้ความรักกับใครคุณจะไม่ได้ความรักหรอกคุณจะไม่ได้ความรักหรอก ทำไมครูฟาริดะถึงมีคนมาเพราะเขาให้ความรักกับเด็กๆไอ้ความรักต่อเด็กๆนี่แหละมันดังกล้องไปถึงชั้นฟ้าเมื่อไปถึงชั้นฟ้ามวนมาลาอิกะรู้ว่าครูฟาริดะดูแลเด็กกำพร้าสอนกุรอานจึงทำให้หนูน่นตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นมางานมาร่วมงานมีคนนั้นมาออกร้านมีคนนั้นมาช่วยร้านเพราะอะไรอ่ะเพราะความรัก ทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าอีคนจะมางานเราทำไมอ่ะเพราะเราให้ความรักกับเด็กกำพร้าเด็กนักเรียนสอนกุรอานเราอยากให้เขาได้คนก็มาร่วมงานกันเยอะแยะฉะนั้นวันนี้เราเคยให้ความรักกับใครหรือยังเราให้ความรักกับใครหรือยังถ้าเราให้ความรักไม่ต้องกลัวนะเราจะได้ความรักตอบแทนแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับ เราจะต้องเก็บไว้ในหัวใจเราตลอดเวลาถ้าเราจะให้เขาจะให้แบบไหนล่ะเอออาจารย์ฉันจะบริจาคแบบเปิดเผยได้ไหมเคยได้ยินมาว่าถ้าบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้มันมีฮะดิษไหมมีแต่คนที่ให้แล้วประกาศชื่อเพราะเขาไม่ได้ต้องการแต่มีคนประกาศชื่อได้บุญไหมได้เอาหลักฐานจากตรงไหนอ่ะก็อลัลลอฮ์บอก a l ล ah ah um a h Zina yung fikuna a m w ฮุมบิลไลล l a i น i w a n a h a r ร sirrawa alaniatan า a l a h u m a j r ุ h u m i n d a r a บ b i h i m ใครที่บริจาคไปไม่ว่าจะตอนกลางวันไม่ว่าจะตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดอะไรแบบลับๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผย falahum ajruhum i n d a r a b บิฮิมได้รับผลบุญหมดเลยบางทีพี่น้องโทรมาบริจาคในช่อง Tm เราประกาศชื่อไม่ใช่ประกาศเพื่ออะไรหรอกประกาศเพื่อเป็นแบบอย่างเอาคนมินบุรีมาขอเราตอบแทนผลบุญนาเอาคนหนองจอกมาเอาคนคลองเคศมาคนยะลามาเพื่ออะไรเพื่อกระตุน้นเออนี่คือแบบอย่างนาบีเคยกล่าวชมเชยซอฮาบะไหมเคยเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องถ้าเราคิดจะให้อะไร ให้ของที่ดีแล้วของที่ดีหนึ่งในนั้นอะไรสลามของดีมีบางคนบอกอัสลามแหมมึงให้แต่สลามยังไม่เคยให้ตังเลยพี่น้องรู้ไหมสลามเนี่ยแปลว่าอะไรอัสลามุอะลัาายกุมขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านเวลาพูดคำนี้ออกมาแล้วจะนินทาอีกได้ไหมเราเพิ่งให้ความสันติเข้าไปอ๋อ,อดูมันใส่ชุดดูได้ที่ไหนย,ยังอีก,กาคาพิก มานี่แดงมาเลยมางานสุรามางานโรงเรียนแป๊บเดียวได้บาปกลับไปแล้วได้บาปกลับไปแล้วฉะนั้นวันนี้โอ้คนนี้เขาใส่ชุดสีแดงเว้ยสวยเว้ยสวยคนนี้สีเหลืองเว้ยโอ้โหสวยอะไรก็แล้วแต่พูดดีพูดเธอครับพูดให้ดีๆแล้วก็พูดให้ตรงกับสัตยธรรมแล้วก็ทักทายคนยิ้มให้คน อย่าหน้าบึง้งเป็นมุสลิมอย่าหน้าบึง้งแล้วก็อย่าทําเป็นดอกพิกุลจะร่วงเจอใครอุย้ยแม่เนี่ยพูดเก่งเออกูชอบว่าอยากได้ฉายานี้พูดเรื่องดีพูดไปนั่นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องขอให้พวกเราเนี่ยตั้งเจตนาให้ดีนอกจากเขาพูดหัวข้อเรื่องให้แล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนให้ไม่มีวันจนมีคำคำหนึ่ง ยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งห่วงยิ่งหดลองไปคำนวณดูดนะยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดมีความหมายว่าคนลองให้สิบริจาคบ่อยๆๆวันที่เขาตายวันที่เขาตายทุกคนจะถามว่ารู้จักมารีไหมอ๋อรู้สิมาลีเนี่ยชอบใจบุญ รู้จักบังเฮไหมรู้ดิทุกวันศุกร์ไปช่วยซูเราะกวาดไม่พี่น้องรู้ไหมมันเป็นเรื่องแปลกที่มุสลิมจนแล้วไม่ทำประโยชน์กับสังคมเลยซูเรามีในมูเกมนี้ร้อยหลังคาเรือนแต่ต้องจ้างโตเสียพี่น้องว่าน่าคิดไหมหนึ่งมูเกมมีหนึ่งร้อยครอบครัวแต่ซูเราต้องจ้างโตเสีย ต้องจ้างโตเสียสุรานี้รวยหมดเลยหรอทำไมเราเกิดเป็นคนจนแล้วเราก็อ,อยู่น้อยใจอ๋อยฉันเกิดมาจนนะขอให้ฉันรวยมั่งเธอะก็ได้แต่น้อยใจทำไมไม่มาคุยกับอิหม,ม่มอิหม,ม่มฉันคนจนสุราไม่ต้องจ้างโตเสียทุกวันศุกร์ฉันเมียฉันลูกฉันจะมาทำความสะอาดสุราวิวธีหาผลบุญเยอะแยะไม่เอา ตกจากโดเซียเดือนละเท่าไรอะ่ะหมื่นหนึ่งเจ็ดพันทำไมสุราต้องเสียตรงนี้สลับกันสิสุกนี้บ้านบางหวังเมียลูกผัวหลานไม้หมดทุกวันสุกเอาสุกต่อไปบางเฮมนี่ก็เรียกว่าให้เหมือนกันฉันไม่มีตังบริจาคแต่ฉันจะให้กำลังกาฉันสุราก็จะคึกคืนสุกนี้บ้านบางเฮมไอคนอยู่ข้างๆทำไงเฮ้ ไปสู่เราดีกว่าเฮ้ยมีพวกคุยเวลาบ้านบางเฮม,มาบางเฮเมียลูกมาไอข้างบ้านเห็นมาเอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวนะวัฏจักรมันจะเกิดขึ้นแต่นี่เปล่านอนบ้านก็จนแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็แย่งกันแทนที่จะหาความดีเปล่านอนอยู่บ้านก้นโดงอยู่นั่นฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องแปลกในสังคมมุสลิม ที่จนไม่มีเงินบริจาคแต่ไม่ยอมเสียสละร่างกายที่จะหาทำความดีเลยพี่น้องดูดิสู้เราผมเคยเห็นนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งถึงวันศุกร์เนี่ยเขาจะเสียสละมาเลยมาช่วยโต๊ะเสียทำความสะอาดสู้เราแล้วถามว่าอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรที่เราจะได้ผลบุญโดยไม่ต้องเสียตัง แล้วก็คนที่ทําความสะอาดสุราในอดีตเคยมีไหมมีมีหญิงดําคนหนึ่งทําความสะอาดมัสยิดนบีพี่น้องรู้ไหมนางตายนาบีไม่รู้เรื่องสอฮาบะคนอื่นก็จัดแจงอาบน้ําอาบรายละมงละหมัดฝังเรียบร้อยแล้วต่อมานาบีก็ผิดสังเกตเอคนคนนั้นหายไปไหนก็ถามซหฮาบะ สอฮาบบบอกคนเนี้ตายแล้วตายแล้วทามีตาหนิบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่บอกฉันทำไมไม่บอกฉันเพราะการดูอาของฉันละหมาดของฉันมันเป็นรอมัดสุดท้ายนาบีทำไงนบีเดินนบีบอกไหนบอกฉันซิหลุมศพเขาอยู่ตรงไหนก็มีคนพานาบีไปแล้วนบีไปละหมาดให้เห็นไหมเขาไม่ได้รวยเลย แต่นาบีถามหาผมจะยกตัวอย่างคนดีอีกคนหนึ่งที่คุณแม่สลวยพันธ์สรวยพันธ์นเขาเป็นคนดีชอบบริจาคแล้วก็ช่วบอยู่กับหยิบยื่นให้ช่องทีอมแม่เขาตายอยู่ยะลาผมอาจารย์สมิทธ์อาจารย์อาดัมบินไปละมาดไอที่เล่านี่ไม่ใช่ตะกับบทว่าตัวเองเป็นคนดีแต่มันทำให้เราสำนึก บุญคุณของคนนะ่ะแค่เขาบริจาคเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมเลยเขาไม่ได้ให้ตังค์อาจารย์สมิทธทุกเดือนทุกเดือนเปล่าแต่เขาบริจาคให้กับทีเอ็มพี่น้องรู้ไหมเรานี่บินไปละหมาดมะเขาที่กูโบสฉะนั้นลองเป็นคนดีดูลองเป็นคนดีดูถ้าเราเป็นคนดีเมื่อไร่เราจะรู้เลยว่าเออการให้ มันไม่ใช่ต้องเป็นเงินนะให้คำพูดก็ได้ให้แรงก็ได้แล้วเราล่ะตั้งแต่อายุ15มาถึงวันนี้เคยไปกวาดสูเราสักสุกไหมสำหรับคนจนนะสำหรับคนรวยเขามีคนจนอาลุซุฟะมีอยู่กลุ่มหนึ่งถามนาบีนบีเนี่ยพวกเราละมาดคนรวยก็ละมาด พวกเราเอ,อ,อะไรล่ะพวกเราบวชคนรวยก็บวชคนรวยบริจาคพวกเราไม่มีตังบริจาคเลยนบีบอกไงนบีก็ให้ซิกรุลลอส,สินบีบอกนี่ก็เป็นความดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากประกาศเลยนะครับใครก็ได้อยากจะหาผลบุญที่ตังไม่ค่อยมีเดินไปสู่เราทุกวันศุกร์พาเมียพาลูกพาไม่กวาดไปสู่เราไปกวาด โตอิมัมจะได้ไม่ต้องจ้างโตเสียทําไมต้องจ้างโตเสียด้วยมันเป็นเรื่องแปลกผมก็งงสู้เราจ้างโตเสียแล้วคนจนไปไหนถ้ามีคนจนและยอมเสียสะละอลลอผู้หญิงคนนี้เป็นไงจนด้วยดําด้วยแต่สุดท้ายนาบีไปละหมาดให้ลองคนทําแบบนี้ใครเฮ้ย เซมไหนวะอ๋อเซมที่มันไปกว่าสุราทุกวันศุกร์เนี่ยมันไปกันทั้งครอบครัวเลยนะเว้ยแล้วรู้ไหมการทําความนี้แบบเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่แน่ไอ้คนที่เห็นเออเดี๋ยววันนี้เฮ้ยต้มถั่วเขียวไปให้ครอบครัวบางเซมหน่อยเว้ยเขากำลังทําความสะอาดสุราหกันมันมีมันมีพี่น้องเมื่อวาน ผมให้ต่างคนหนึ่งบาทก็ถือว่าเยอะแล้วแหละหนึ่งบาทวันนี้ผมยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยนั่งอยู่ข้างล่างโต๊ะจุแมะอาจารย์ให้อาจารย์หนึ่พบาทดูสิเสียร้อยหนึง่งได้หนึ่งพันี่ยังไม่นับสองนะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าทำความดีเถอะครับทำความดี แล้วสิ่งที่จะกลับมามันมากมายกว่านั้นหัวข้อที่เขาตั้งให้ผมพูดนะ่ะวิกฤตของอาจารย์สมิทธนะ์น่ะให้เมื่อคืนก็หัวข้อนี้แหละวิกฤตนี้แหละผมบรรยายที่คลองยี่สิบย้อนไปนิดนึงทุกคนต้องเจอวิกฤตแต่จะเจอวิกฤตอะไรเท่านั้นเองเมื่อคืนผมเล่าที่คลองยี่สิบว่า นบียูซุฟรู้จักนบียูซุปไหมฮะจามลีนบียูซุปมีลักษณะยังไงไม่ได้๋ยยินเลยลออัลฮัมดุลิลละนบียูซุฟนะหลอมาเดี๋ยวไอ้แบงค์พันคงจะหมดแล้วแหละดูนะนบียูซุฟเป็นถึงนบีนบียูซุปความหลอ่อ ความหล่อของนบียูซุปเนี่ยยิ่งกว่ายาชาอีกเป็นมนุษย์ที่หล่อที่สุดในโลกนางสุไลคอหลงรักนบียูซุปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วจะทำยังไงอ่ะอยากได้นบียูซุปเป็นผัวก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทางจนกระทั่งนบียูและนางสุไลคอนี่มีสามีแล้วนะ ไม่ใช่ว่าเป็นสาวโสดมีสามีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเอออาจารย์ฉันเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่แอบ,บรักผัวชาวบ้านบาปเปล่าเดี๋ยวตอนท้ายฉันน่ะมีผัวอยู่แล้วแต่แอบ,บรักชาวบา้านผัวชาวบ้านอยู่เนี่ยมันบาปไหมแอบบรักนะแอบบรักชูทางใจมันบาปหรือเปล่านบียูซุฟอะลัยสลามถูกทดสอบขนาดไหนอะ นางซูไลคอหลอกให้นบ,บียูซุปเข้าห้องเวลานบ,บียูซุปเข้าห้องแล้วนางเข้าห้องถอดเสื้อหมดเลยยังไงวันนี้เราจะพิชิตยูซุปอะลัยฮิสซาลามจะพิชิตให้ได้นบ,บียูซุปตกใจนางซูไลถอดเสื้อผ้านบ,บียูซุฟหนีถ้าซุปนี้ นีไหมมาลีนบีอูซุบอไลสลามหนีสุไล,ลคอบอกหนีไปไหนโดดคว้าเสื้อข้างหลังขาดเลยเปิดไปเจอกับเ,เขาเรียกอะไรบางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าสามีของนางสุไลคอบบางบอกก็บอกว่าเป็นมหาเล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่เปิดไปเจอนางสุไลคอต้องการเอาตัวรอดฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีอยู่อย่างหนึง่ง แต่ไม่ใช่ที่นี่หรอกชอบแก้ตัวจริงไมหมเจ้มามลีนางสุไลบอบอกนี่ยูซุปจะคมขืนฉันนี่ยูซุปจะคมคืนฉัน, ene, คคน,ฉนแต่เวลาไปเข้าสู่กระบ,บวนการตรวจสอบแล้วคนถ้าถูกคมขืนเสื้อต้องขาดข้างหน้าแต่นี่เสื้อขาดข้างหลังเจ้าเมืองรู้ไหมว่านาบียูซุปเป็นคนบริสุทธิ์รู้ แต่จะให้ข่าวออกไปได้ไงล่ะว่าภรรยาตัวเองเนี่ยจะข่มขืนนบียูซุฟก็ต้องโยนความผิดให้นบียูซุปอะลัยฮุสลามนบียูซุฟ,ซฟติดคุกเจปีเจปีเพราะความหลอถามว่าข่มขืนก็ไม่ได้ข่มขืนนอนก็ไม่ได้นอนต้องเข้าคุกเจปีชาวเมืองผู้หญิงในเมืองนั้นก็กล่าวหา ว่าสุไลคอหลงผบุชายนางสุไลคอจัดงานเลยปูพรมและเชิญผู้หญิงมาทั้งหมดแจกมีดเลยแจกมีดคนละเล่มแล้วได้เวลาแล้วให้นางนาบียูซุปเนี่ยเดินออกมาพวกผู้หญิงทั้งเมืองเวาลาเห็นนบียูซุปตะลึงเอามีดเนี่ยเฉือนมือตัวเองเฉือนนิ้วตัวเองไม่รู้เนี่ยเลือดนองเลย ความหล่อของนบียูซุฟขนาดนั้นถ้าพูดถึงนบีดาวูดนบีดาวูดเนี่ยเสียงเพราะมากจนกระทั่งนกที่บินอยู่ต้องหยุดฟังเสียงเสียงนบีดาวูดนบีดาวูดได้โมจิซาดคือเสียงเพราะไม่มีใครเพราะแล้วแม้กระทั่งนกยังหยุดฟังเสียงของนบีดาวูดนบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนบีสุไลมานหรือโซลามอนนบีสุไลมาน เป็นนบีที่คุมแม้กระทั่งยินยินนี่กลัวน,นบีสุไลมานอนะ่ะกลัวหัวหวดหายเลยนบีสุไลมานสั่งยินสร้างใบตุนมักดิสมสัสยิดอักซอนะ่ยยินสร้างและอักซอเนะี่ยพี่น้องดูนะมันไม่ใช่มีข้างบนนะใต้ดินอีกนะครับถ้าใครได้ไปเ,เยรูซาเล็มหรือปาเลสไตน์จะไปเยี่ยม บตุ่นมักดิษหรือมสัสยิดอักซรมันจะมีทั้งข้างบนข้างล่างข้างบนนี่สร้างใหม่ข้างล่างคือของเก่านาบีสุไลมานยิ่งใหญ่ที่สุดนบีสุไลมานจะเข้าสวรรค์ที่หลังนบีท่านอื่นๆห้ารปีนบีสุไลมานถามว่าใครยิ่งใหญ่นบีสุไลมานเหาะเหินเดินอากาศได้ได้ภรรยาบางบ่าว่าสารว่าชื่อนางบิลกิสเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งยินอันนั้นก็ เป็นประวัติศาสตร์เราฟังไม่จําเป็นต้องเชื่อและก็ไม่ต้องบอกว่าโกหกจำให้ดีนะครับประวัติศาสตร์ของนบีก่อนๆที่เล่าโดยพวกบันิอิสราอีนหรือพวกอิสรอีีลียาตให้เราฟังแต่ไม่ต้องเชื่อนบีมูฮัมหมัดบอกไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องบอกว่าเขาโกหกฟังเป็นความรู้เฉยๆฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นวิกฤตนบียูซุฟโดนอะไร เข้าคุกเจ็ดปีผิดก็ไม่ผิดต้องอยู่ในคุกแต่เจ็ดหลังจากเจ็ดปีนบียูซุปออกมาจากคุกพี่น้องรู้ไหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอียิปเป็นคนที่ดูกองคลังของอียิปเลยทรัพย์สิสนกองคลังทั้งหมดของอียิปนบียูซุปอะลัยซาลามเป็นคนดูแลนี่ผ่านคุกมาเจ็ดปีแต่ซุปนี้ไม่อยากลเลยเข้าเลยมังโจวลิตฉะนั้น เห็นคุกแล้วกลัวแค่เห็นสารขายังสัน่นพี่น้องขอดูอาด้วยนะเรื่องผมเยอะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเวลามันเกิดวิกฤตเราทำยังไงอะนบิยูซุฟบ,บอกไงว่ามาอูบาร,ริอูนับสีอินนันนับซาละอัมมารอตุลบิสูอิลลามาโรฮิมารอบบีในกุรอานบอกว่านบิยูซุบพูดถึงตัวเองว่าฉันไม่สามารถทำให้ตัวฉันบริสุทธิ์ได้ทำไมอะ เพราะในตัวของพวกเราเนี่ยแม้กระทั่งผมมันจะมีนับซูอัมมาเรเรียกว่ากิเลสให้ม้อิลลามารอยิมารอบบียกเว้นว่าเป็นความเมตตาของของัลลอฮ์ถามว่าซูโบขยยากขึ้นละมาดซูโบรอ,อยากึ้นละมาดไม่มีขยยากรอกแต่ทําไมขึ้นนะเพราะอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้ลุกอยากจะนอนอีกใจนึงก็เดี๋ยวกูโดนสอบสวน ใจหนึ่งก็เพียเอาขึ้นวะถามว่าอยากขึ้นเนออแต่ที่พวกเราละหมาดที่พวกเราคุมยียาบพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์รักพวกเรานะรักยังไงอะ่ะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสคุมยียาบให้เราได้ละหมาดถ,ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์จะปล่อยไปนู่นเลยปล่อยไปเลยนุ่งสั้นบ้างนุ่งอะไรบ้างไม่อัลลอฮ์พี่น้องนี่อัลลอฮ์รักเรานะให้เรานั่งฟังศาสนานั่งเต็มหมดเลยผมกะว่าเออตอนผมพูดจะมีใครหรือเปล่า อ้าอัลฮัมดุลิลละนี่ก็ถือว่าเป็นความโปรดปาาอยา่างเราฉะนั้นพี่น้องจำไม่ดีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นอออ่อางดอเด็กอดทอทหารหนอหน,อนูอดทนอดทนไว้เวลาอดทนเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่ดีตอบแทนสิ่งที่ดีตอบแทนผมเล่าหลายครั้งหลายที่บางวันไม่มีค่าเทอมให้ลูก เครียดนะใครมีลูกจะรู้เวลาถึงค่าเทอมมาเป็นแบบไหนเขาเรียกค่าเทอมมาไม่มีตังค์แต่มีงานบรรยายมีตังค์อยู่สี่พันขาดอีกหกพันไปงานเนี่ยรู้เลยว่าได้เท่าไหร่พี่น้องรู้เขาใส่ซองแต่สิ่งที่เราคาดการผิดเราคิดว่าเออใส่ซองอย่างเก่งกับสามพันพี่น้องรู้ไหม ไปบรรยายได้สามพันรวมกับสีก็เป็นเจ็ดคำนวณแล้วแต่ไปบรรยายงานนั้นนะ่ะได้ซองสามพันแต่มีคนเอาอากาศมาให้พอดีกับค่าเทอมเลยหนึ่งมืนฉะนั้นเชื่ออัลอให้สุดใจอะไรที่มันเป็นของเรามันจะกลับมาถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่กลับมาหรอกไอ้ที่เราคิดว่าเป็นของเราก,ก็กี่คนแล,ะละ้วล่ะเมียหนีไปเมียทิ้งผัวไปวันนั้นผมไปนิกาคนหนึ่ง ผู้ชายคนนี้เป็นคนซื่อไปทำงานผู้ชายก็ไปผู้หญิงก็ทำงานแต่งงานกันได้ลูกสองคนเมียหนีไปกับบักหำน้อยไปแล้วไม่ับผู้ชายคนนี้ต้องดูลูกทำไมอ่ะก็ไปทำงานไอคนนี้ก็มาทำงานเวลาช่วงบ่ายเอาอะไรชานมมาฝาก เอามาม่วงดองฝากท,ที่โรงงานเสร็จถามจริงๆเด้อครับที่เขาบอกน้ำเซาะทรายมันมีจริงบางเฮมคนหนึ่งมานิมาลีคนสวยสบายดีนะครับมาพูดทุกวันทุกวันโทรมาส่งส่งไลน์มาก็ได้คนสวยสบายดีนะคนสวยลองหายไปสองวันดิไม่ไม่ไม,มาว่าไอเฮม กูรออยู่กูรออยู่เห็นหมทาทั้งทั้งมีผัวแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายมันแปลกนั้นวิกฤตทุกคนเจอหมดแต่จะเจออะไรพี่น้องไปถามบางชาวลิศดิเขาเจอวิกฤตอะไรเขาอดทนเขานี้เขาไม่อนุญาตใหใ้ผมพูดผมเลไไม่พูดแต่ใหารู้เลยว่าเขาเจอวิกฤตใหญ่หลวงนัก แต่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อเลยในที่เนี้ไม่มีใครเจอวิกฤตมากไปกว่าบาังโชลิศนุ่นเสื้อลายนั่งข้างหลังสุดแต่เขาเฉยคําพูดหนึ่งที่เขาพูดกับผมอาจารย์ทํามันเป็นของเรามันก็จะกลับมาถ้ามันไม่ใช่อย่างไงมันก็ไม่มานี่คําพูดที่ออกจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่โต๊ะครู ฉะนั้นวันนี้พี่น้องรู้เลยว,วิกฤตบางคนเจอวิกฤตอะไรลูกเกแต่เรามีผัวดีอัลฮัมดุลิลละลูกเกผัวยังอยู่เออผัวเกลูกยังอยู่อัลฮัมดุลิลละทุกคนเจอวิกฤตทั้งนั้นแต่จะทำยังไงประคับประคองให้ลูกหลานดีขอดูอาตอนนี้รับบานาฮับละนามินอัสวาจินาวะซุรียาตินา kurrata a'jun waj'anna lil muttaqina imama Wadai mai alham a wa pom, pom kan rabbana hab min azwajina wa zurriyatina a'jun waj'anna lil muttaqina imama ดูความหมายนะโอพระผู้เป็นเจ้าของเราฮับลานาจงโปรดให้กเรามินอสวาจินาวาซุรียาทินากรุรตะอะยุนขอให้ฉันมีคู่ครองมีลูกมีหลานที่มองไปแล้วสบายอกสบายใจเห็นเมียละหมาดมักรบชื่นใจเห็นลูกสวมตละลกงกระโดกกระโดกกระโดกชื่นใจนี่แหละกรุรตะอะยุนไม่ใช่ลูก ตัวขาวผมทองยิ้มไม่ละหมาดภรรยาสวยทารุดปากแดงไม่ใช่กุศลตาอะยุนกุศลตระยุนแปลว่ามองแล้วสบายอกสบายใจก็คือโอ้โหภรรยาเราออกนอกบ้านเราไม่ต้องบอกเลยคุณหยาบเองเลยได้เวลาละหมาดก็ละหมาดเองเลยพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยละหมาดไม่ต้องมีมะมุอิหมัม่ก็ได้นะครับอาจารย์ฉันเนี่ยละหมาดอยู่บ้านคนเดียวผลบุญจะได้เยอะไหม เหมือนผู้ชายอาลัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษให้ไอ้สิทธิพิเศษผู้หญิงละหมาดคนเดียวได้ผลบุญมากเท่าไรนบีไม่บอกแต่มันเยอะแต่ผู้ชายนาบีเน้นต้องไปได้เยอะต้องมียมามะอะเยอะต้องไปซูรา่าอันนี้สําหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงทำยังไงก็ได้อลัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษละหมาดดีที่สุดในห้องนอนห้องต่อมาก็ห้องกลางบ้าน เลือกที่เอาขนาดในบ้านยังจัดล็อกเลยนะว่าห้องไหนดีที่สุดสำหรับละหมาดของผู้หญิงฉะนั้นวันนี้วิกฤตจะเกิดอะไรก็แล้วแต่อดทนอดทนแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกวันรบบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรียาตินากุรรตะอัจุน ว่าจะอันนาะลินมุตตะกีนาอิมามาว่าบ่อยๆสามีเราที่เคยเกเกไม่อยากเข้าบ้านไม่แน่ไม่แน่แนอัลลอฮ์จะให้กลับมาบ้านเป็นยังไงขาเป๋มาแล้วเข้าได้แล้วเด้อจ้าไปไม่รอดอัลลอฮ์ให้กลับมาแล้วขาเป๋หรืออัลลอฮ์ให้กลับมาหาเราป่วยมาแล้วฉะนั้นวันนี้อย่าลืมดูอาอะไรจะเกิดขึ้นอินนาลิลละว่าอินนาอิไลฮิรอญูน แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องขับไปหาอัลลอฮ์ดูบางซอและสว่างพบพี่น้องดูไปนู่นไปทายโตคูคนนั้นตัวใครถามว่าเพื่ออะไรตังได้จากโตคูเหรอเปล่าได้บุญชีวิตเขาแก่แล้วเขาอยากจะเผยแผ่ฉันไม่เป็นโต๊ะคูแต่ฉันเป็นสื่อเอาเสียงโต๊ะคูไปให้คนฟังผลบุญจะขนาดไหนนี่บางซอและสว่างพบยืนนิดนึงครับ อยืนนิดนึงหันหน้าให้พี่น้องดูดูคนแก่รุ่นนี้เฟซบุ๊กไลฟ์เรื่องศาสนายืนหยัดบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้พับรถไปตังก็ไม่ได้หรอกแล้วเราล่ะนี่เขามีงานทําแล้วเขาไม่ได้ไปสู่เราแต่ฉันจะไปเฟซบุ๊กไลฟ์โตครูฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำไม่ดีนะวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นนั่งสงบสงบฟ้องอัลลอฮ์ในเวลาตะฮัดยุต ก้มและก็ร้องไห้ให้น้ําตามาไหลออกมาขณะสุยุูแล้วก็ฟ้องกับอลัลลอฮ์ตอนนั้นโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ให้สามีข้าพเจ้ากลับมาด้วยเถอแต่ถ้ามันไม่กลับก็ขอผัวใหม่ก็ได้ค่ะได้เชิญอาจารย์ดำครับครับฮามดุลิละนะครับสำหรับที่อาจารย์ยุซุฟได้ฝากสาระนะครับให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้แล้วก็เรื่องของบททดสอบในส่วนของความอดทน ผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ารางวัลของคนที่อดทนนั้นคืออะไรนะฮะ <พอ S 1> เมื่อสักครู่เนี่ยเรานั่งกันอยู่ข้างบนเวทีเนี่ยนะครับผมก็นั่งอยู่นะฮะสามคนเนี่ยอาจารย์สมิทธเนี่ยทำอย่างหนึ่งนะครับเขียนชื่อบังยีซอแรนในกระดาษซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าเขียนเนี่ยเดี๋ยวแกจะต้องพูดถึงบังยีซอแรนแต่ในระหว่างที่อาจารย์สมิธเขียนเสร็จแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ยูซุปได้พูดถึงคนที่เสียสละ คนที่ทําเพื่อสังคมอาจารย์ยุสุพูดไปแล้วเอ่ยชื่อบุคคลคนนี้คนที่เป็นนักไลฟ์สดโตะครูบรรยายนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเรามีความทุ่มเทนะมีความเอาใจใส่จริงจังเนี่ยสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนนั้นมันมีอยู่จริงๆแม้กระทั่งเราอยู่นบนเวทีในขณะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบ ทันทีทันใดเลยพี่น้องอยู่ข้างล่างไม่ทราบแต่ด้านซ้ายของผมเนี่ยอาจารย์สมิธเขียนชื่อบุคคลคนเนี้เพื่อที่จะพูดถึงตัวเขาแล้วผมก็มั่นใจว่าพูดประโยคเดียวกับที่อาจารย์ยูซุบจะพูดด้วยแต่สุดท้ายคนที่อยู่ด้านขวาที่ไม่ได้คุยกับคนด้านซ้ายพูดในเรื่องเดียวกันนะฮะพูดถึงผู้ชายคนที่เสียสละให้กับสังคมเขาก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เขาทำแล้ววันนี้ในชีวิตของเราผ่านมา 50ปีอาจารย์ยูซุป51ของผม27ที่ยังโสดนะครับเราเสียสละอะไรไปแล้วเพื่อสังคมคิดดีแล้วเถอที่พูดเรื่องอายุเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเขาจะเอาหน้าตามาเปรียบหน้าขนาด <laughs> นาะบียูซุปด้งหล่อที่สุด <laughs> ใช่มาจามาลีเสอาจารย์ูซุปอันนี้ด้วยใช่ไหม <laughs> นะครับามาทำดูเลยละในช่วงท้ายนี้นะครับสำหรับาการเสวนานะครับก็อยากให้อาจารย์สมิธได้นำเสนอ <laughs> นะครับ ใน10นาทีสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันในช่วงก่อนเข้าเวลาละหมาดดีเชิญครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมในช่วงท้ายนี่พี่น้องนะครับอยากจะได้เล่าหะดิษของท่านอานัสบินมาลิกสักนิดหนึ่งพี่น้องมีอยู่เจดคนก็มีอยู่เจงานที่เป็นสอดอกก็ได้ที่เป็นสอดอกก็ได้ทีน,โโทนี้ถ้าอาจารย์อาดัมบอกให้10นาทีเนี่ย เอาสักสามอันก็พอนะวันนี้เนี่ยแปลกใจผมก็จ้องอยู่นะว่าทีมลำสาลีเนี่ยเปลี่ยนไปนะธรรมดาเนี่ยเขามาจะเป็นเซตอาจารย์ปกติจะมีทีมเป็นทีมเป็นชุดอีกใช่วันนี้นี่มาเขาเรียกว่าเะยต้องเล่งนานเลย,เยทีมสำรองหรือเปล่านะ,ะ <laughs> นะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ผมเขียนชื่อยีโซและสว่างพบเอาไว้ในกระดาษผมเนี่ย อยากจะคุยให้พี่น้อง,งอาจารย์สมิทธ์และเดียวกันเลยนะและเดียวกันวันนี้แลเยอะมาลีกันเยอะ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องที่จะคุยเนี่ยเพราะผมเนี่ยนะครับจะคุยประเด็นนี้คนเราเวลาทำความดีเนี่ยพี่น้องบางทีถ้าเริ่มสตาร์ทเนี่ยนะอาจจะเป็นเหตุให้เลิกทำความดีได้ทั้งๆที่ตั้งใจทำความดีนั่นแหละแต่เวลาเริ่มสตาร์ตอาจจะเป็นเหตุให้เรา เลิกทําความดีได้เวล,ลาไล์สดเนี่ยพี่น้องผมดูแรกๆสองคนห้าคนพราะแกไล่แข่งกับอิคาัสเลยอิคาัสสามรอวันนั้นงานที่คลง14อิคาัสเล่นไป500รกว่าแต่อิคาัสไปถึงวันนั้นก็มาจากเหตุอย่างที่บางสอวนและทำนี่แหละมาจากสองคนสมคนถ้าเรานั่งมองหน้าจอเราเองในฐานะคนทำงานน่ะดูดิเฮ้ย คนดูสามคนเองห้าคนเองตะลนตะลอน,นขีม่มอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องลองมองอีกอย่างหนึง่งลองถ้าบางสล็บไปไล่งานดนตีนะผมเชื่อห้าพันก็เพื่อถึงนี่แหละดังนั้นคนเวลาตั้งเจตนาจะทำความดีให้จำเอาไว้เลยพี่น้องเป็นฝั่งตรงข้ามกระชัยตน ใชตอนมันก็จะดึงเอ้ยขี้เกียจนะอย่าเลยนะคนน้อยนะเขาจะว่านะแต่ถ้าเวลานักร้องดนตรีพี่น้องโอ้โหเอาเลยจ้าเต็มที่เลยเอ็งเสียงดียุให้เราทำในของชั่วพี่น้องลองดูกันละกันงานบรรยายกับงานนักร้องนะ่ะคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันหรอกดังนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ใครที่ไร้สดใครที่คิดอยากจะทําความดีทั้งหลายเริ่มต้นจะทําความดีคือเราประกาศัตเป็นศัตรูกับใครกัชัยตอนให้ภูมิใจเอาไว้สามเรื่องในฮะดิษขสองอานัสที่อยากจะบอกกับพี่น้องคือหนึ่งให้ความรู้กับคนอื่นเราอาจจะบรรยายเองไม่ได้ไม่มีโอกาสจะขึ้นไปเป็นคนสอนอะไรละที่เราทำได้จำเรื่องวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นไลรสดหรือจอดใส่กระดาษเอาไปให้คนแถวบ้านเราได้ฟังให้คนแถวบ้านเราได้รู้เปลี่ยนจากคุยเรื่องชาวบ้านให้เป็นคุยเรื่องาศาสนาหวังให้เป็นประโยชน์ให้เราได้สอนคนอื่นบ้างอันที่สองพี่น้องขุดบอ่อน้ำขุดบอ่อน้ำพี่น้องเคยได้ยินบอ่อน้ำที่ดังๆเนี่ยบอ่อน้ำอะไรฮะบอ่อน้ำเกาซัพ <laughs> ย์ีสมนี่เล่นของใหญ่เลย บอ่อน้ำที่ถูกขุดคือบิรุลอุสมานบอ่อน้ำดังที่ถูกเป็นตำนานของโซโดากเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านอุสมานซื้อบอ่อน้ำนี้เป็นโซโดากยาเรียสำหรับท่านก็ลองถามเราว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ขุดบอ่อน้ำให้กับใครได้ใช้บ้างบางทีมีถนนปิดอย่าผ่านทางบ้านฉันเลยไม่ให้ผ่าน นี่บอ่อน้ำอันที่สามปลูกอินทผาลัมโอ้โหผมเนี่ยนะนะเห็นอาจารย์ยูซุปแล้วผมก็คิดว่าอินทผาลัมที่โรงเรียนคงจะรอดยากจะ <c oughs> ปลูกอินทผาลัมยี่สิบต้นเชิญคนทั้งประเทศเลยพี <c oughs> ่น้องเอ้ยออกลูกมาไรเชิญมากินฟรีมีคนถามผมอาจารย์ต้นอินทผาลัมอาจารย์อยู่ที่ไหนพัทยาอยู่ที่ไหนชนบุรีจา้าฉันจะมากินฟรีต้นอินทผาลัมผมบอกยังไม่ได้ปลูกเลยวันที่พัยาโทน อาจารย์ยูซุบอกเชิญมากินฟรีพี่น้องอาจารย์สมิทธครับปีครึ่งขอขัดจงังหวะอาจารย์สมิทธนิดนึงนะครับ,รบปีครึ่งผมเนี่ยซื้อต้นอินทผลัมด้วยเงินของพี่น้องบริจาคมายีสต้นยี่ห้อบาฮีเหลืองหวานกรอบออกเมื่อไร่ประกาศทางโทรทัศน์กินฟรีอย่างเดียวไม่มีคำว่าขายฟรีอย่างเดียวเพราะว่าพงกาวีมาดเรดรส เกิดมากับของฟรีเชิญต่อครับนะ่แกบปลูก20ต้นพี่น้องประกาศกินฟรีผมตอนเนี้ยแค่เริ่มต้นเองเริ่มต้นเองพี่น้องมีคนโทรมาจองแล้วจากชนบุรีอาจารย์ฉันจะมากินฟรีนะอัลฮัมดุลิลละเชิญเลยนะก็ไปดูกันนะตอนเนี้ยปลูกแล้วสูงร้อยเจ็นะพี่น้องเรียนเชิญเลยใครที่อยากจะกินมาลงชื่อเลยนะอาจารย์ยูสุบอกว่า กินฟรีไม่มีพี่น้องไม่มีเก็บตังค์ผม,มกลัวอย่างเดียวว่ามันจะอยู่รอดไม่ถึงปีนี่คือสมรายการมีทั้งหมด7ในฮะดิษของอานัสเนี่ยเอาสามอย่างเนี่ยลองดูสิพี่น้องแล้วฉันจะทำยังไงล่ะลองปลูกสักต้นหนึ่งก็ได้ที่หน้าบ้านเราแล้วก็ถ้าปลูกโรงเรียนล่ะได้บุญเหมือนแบบอานัสไหมถ้าปลูกที่โรงเรียนยิ่งแจ๋วเลยมีที่เยอะนะที่โรงเรียนน่ะแต่พอเพอินสตังที่จะปลูกมันหมด นะใครอยากจะปลูกกระต้นละแปดพันหพี่น้องเรามีโอกาสถ้าไม่พูดถึงต้นอินทผาลำ้ำเอาที่มีแล้วที่บ้านเราอะลูกเงาะลูกมะม่วงเนี่ยมีใครเคยได้กินของของเราบ้างมีใครเคยได้กินของของเราบ้างคุดินนี่เลี้ยงปลาหมอเดี๋ยวงานทีเอ็มเนี่ยพี่น้องน่าจะได้กินปลาหมออะไรครดินปลาหมอชูชีนะ,ะปลาหมอชูชี ผมนั่งดูอาน,นาสวัน,นั้นเขาบอกตัวใหญ่ที่สุดในโลกอาจารย์ตะกีมว่าแหมผมอยากจะเห็นจริงๆนี่ละพี่น้องของที่เราครอบครองเนี่ยเคยส่งต่ออะไรให้ใครบ้างดังนั้นวันนี้บอกพี่น้องสามอย่างที่เป็นภาคผลบุญที่เราจะได้จากการทำการบริจาคและสามอย่างที่ฮะด,ดิษของอาน,นาสบอกเป็นสซดกยาริยาหนึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์ สองบอ่อน้ำที่ขุดเพื่อจะให้คนอื่นใช้อันที่สามต้นอินทผาลำที่เราปลูกให้คนอื่นได้เก็บผลประโยชน์นะครับถ้าเราไม่มีต้นอินทผาลมต้นไม้ของเราถ้าเราไม่มีบอ่อน้ำวันไหนที่เขาร้องขอถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งอาจารย์ฉันขอบริจาคน้ำสักแพ็คหนึ่งเต็มที่ก็สามสิบสี่สิบบาทได้แล้วอย่างน้อยๆไม่ได้บอ่อน้ำเราก็บริจาคน้ำให้กับคนอื่นแล้ว ก็ขอฝากไว้เป็นบริเยนกับพี่น้องนะครับ10บนาทีพอดิบพอด,พอดีขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องที่มาในวันนี้ทุกคนมีความจำเริญมีบรารัก้ามีความเมตตาต่อคนอื่นที่เราเห็นน้อยที่สุดที่เราจะให้สโดโก็ได้ก็คือลูกหัวคนที่เขาเป็นเด็กกำพร้าคนยากจนฝากกับพี่น้องทุกคนทุกท่านในวันนี้ขอรอเมตตานะครับวะสัลลัลลอฮุอะลานาบีนามุฮัมมัด ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมงานของโรงเรียนบ้านอัน,อนกุรอานลำสาลีนะครับคุณครูสุใบดะหวังกเกษมแล้วก็หลังจากละมาซูรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีบรรยายอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์อบบดินทัศนัพี่น้องกอ็ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับผมนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุซุปนะครับอาจารย์สมิธ ในช่วงแรกนี้นะครับเราก็นะไปน่าจะพอดีกับเวลานะ่าจารย์นะนะครับก็เป็นอาจารย์สมิทธปิดเป็นท่านสุดท้ายนะครับก็ยซาคุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคสนับสนุนการจัดงานในเช้าวันนี้ครับจากลากันด้วยดูอาที่นบ,บีสอนสุบฮานะกลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตาฟิรุกะวะอัตูบุอิลไลสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์